ระยะเวลา60ปีของสังคมไทยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งทรงคอยชี้แนะนำทางให้คนไทยก้าวเดินอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นดั่งแสงสว่างแห่งชีวิตเสมอมาแต่เบื้องหลังความสุขของอาณาประชาราษฎร์คือการทรงงานโดยไม่เคยมีวันหยุดของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ถนนดิสโก้เป็นถนนที่คนไทยหลายคนเคยได้ยินมาแล้วจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2535ถนนสายนี้นำไปสู่เรื่องราวอะไรกันบ้างถนนเส้นนี้โดยสภาพแล้วก็เหมือนกับถนนทั่วไปแต่ป้ายชื่อถนนดิสโก้สะดุดตาผู้พบเห็นไม่ใช่เพราะความแปลกแต่เป็นชื่อที่บอกให้รู้ว่าเป็นถนนแห่งความทรงจำอีกสายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นป่าทั้งนั้นเลยฮะสองข้างทางนี่ทางเกียนฮะคิดจับตาดูก็เห็นว่าเป็นยังไงสภาพทางเกียนรกไหมรกแน่นอนฮะคนยังไปลำบากนะฮะทางโยกเยกโยกเยกทางดิสโก้ท่านพูดออกตอนนั้นเลยครับพอไปพอกลับมาก็ตั้งดิสโก้เลยนะความราบเรียบของผิวทางไม่เหลือเขาสภาพธุรกันดารที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคืนวันที่25พฤศจิกายนปี2535ท่านพูดว่าท่านนั่งฮอครับตอนที่เสด็จมาที่โรงเรียนขวงพิทยาคารนั่นแหละนั่งหอวนไปวนมาแล้วท่านเห็นและท่านสนใจมากมาอย่างนี้ให้มาดูแล้วมันเป็นทางลงนี้เนาะเป็นทางลงนี้ทางลงที่นางเพียงศรีพูดถึงก็คือทางไปกุดตอแก่นซึ่งอยู่ใกล้กับห้วยลำพยางตอนล่างอันเป็นจุดหมายของการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นซึ่งไม่ไกลนักจากทางเข้าจะพบผืนนาเล็กๆของผู้นำทางเองนี่แน่นี่นี่เห็นอยู่ว่าหน้าคอยนี่เห็นอยู่ว่าเพิ่นละย่างลงไปย่างลงไปเพิ่นละทางดินขรุขระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรเพราะไม่รกทึบเช่นแต่ก่อนถนนนี้ก็ไม่ได้อีกซ้ำแต่เก่านะเป็นทางน้อยๆลงไปแต่เก่านะติดกับผืนนาของนางเพียงศรีคือหนองน้ำที่ทอดพระเนตรเห็นจากเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนั่นแหละกุฏิแกนนั่นล่ะกุดบ้านกุดเมืองอีเวลานั้นยังไม่มีใครคาดคิดว่าหนองน้ำเล็กๆแห่งนี้จะมีเรื่องราวให้เล่าขานสืบต่อมาจนถึงวันนี้นี่คือเราห้ามโหนี่นะมานี่ห้ามไปปุ๊บไปไหมค่ำคืนของเมื่อ14ปีก่อนทางเส้นนี้เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินที่ไม่ได้ทรงมีหมายกำหนดการล่วงหน้าช่วงที่ท่านมานรกกว่านี้อีก
นายหลวงท่านบอกว่าจะกล้าน้ําแห่ไหมแฟนฉันก็บอกว่าเออเอาครับนี่แกจะมากันน้ํานี่แหละลงมาถึงนี่แหละนาข้าวพื้นที่8ไร่ของนางเพียงศรีผืนนี้ถ้าจะกล่าวว่าเป็นต้นเค้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทฤษฎีใหม่แก่พื้นที่เกษตรในอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็คงจะไม่ผิดนักมาจับโผล่เข้าแล้วอ้าวข้าวนี้ข้าวนี้ทำไมมันไม่มีเม็ดท่านมาอย่างนี้นะข้าวทำไมไม่เม็ดท่านเพิ่นเลยนายหลวงจับว่าเอ้าข้าวนี้กินไม่ได้นะข้าวครึ่งเม็ดฉันนะช่วงน้ำไม่มีจริงๆครับน้ำตามห้วยลำพยังไม่มีนะมันแห้งหมดมีแต่หินก้อนหินทั้งนั้นทั้งที่เกิดสภาพฝนทิ้งช่วงและลักษณะดินเป็นดินปนทรายซึ่งเก็บน้ำได้ยากอยู่แล้วแต่ความแข็งแกร่งในการอยู่รอดของข้าวที่ส่งพบทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสไว้ว่าถ้าหากว่าเราช่วยเขาเล็กน้อยก็สามารถที่จะได้มากขึ้นหน่อยพอที่จะกินในประเทศไทยมีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง20ไร่และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวผืนนาเล็กๆเหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องได้ทำอย่างไรผืนดินจำนวนน้อยนิดอันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรจะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างพอเพียงขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากธรรมชาติที่ไม่แน่นอนได้รวงข้าวขาดเม็ดกำนั้นทำให้มีพระราชประสงค์ที่จะซื้อที่ดินบริเวณอำเภอเขาวงจำนวน10ไร่เพื่อทรงใช้ทดลองบริหารจัดการที่ดินให้สามารถแก้ปัญหาความไม่พอกินนี้ให้ได้ซึ่งที่อำเภอเขาวงนี้เองที่พระราชทานคำว่าทฤษฎีใหม่ขึ้นเป็นครั้งแรกบังเอิญลูกชายผมเข้าประชุมเขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะเข้าประชุมอำเภอเขาก็บอกว่าพ่อบ้านนี้นะเขาเสนอขายที่คนละ 4-5 ล้านผมก็เลยบอกลูกผมว่าเฮ้ยเราไม่ต้องขายถวายพระองค์ท่านไปเลยพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแปลงทดลองทฤษฎีใหม่แห่งแรกในที่ดินของราษฎรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสถึงความเสียสละของเขาในครั้งนั้นว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรไม่ได้บอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะขออย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ได้บอกเลยเขาบอกขอให้ตามอัธยาศัยแสดงให้เห็นว่าคนที่ถือกันว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนบ้านนอกเขารู้ว่าพัฒนาประเทศทำอย่างไรพระองค์ท่านก็บอกว่าให้ลุงมีสิทธิ์ทำกินจนสู้ลูกสู่หลานนะแต่ห้ามขายมาถึงวันนี้นายไขคำเป็นเกษตรกรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จให้แก่เกษตรกรอื่นและรับดอกผลเต็มที่จากผลผลิตบนที่ที่ถวายไว้นั่นเองขอให้ขยันนะฮะไม่อดแน่กระสมความพระองค์ท่านพูดนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2532ณพื้นที่ใกล้วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการพัฒนาตามแนวพระราชดำริศึกษาทดลองต้นแบบการพัฒนาด้านการเกษตรองค์ท่านก็อยากจะทดสอบว่าพื้นที่แบบนี้ที่ชาวไร่ชาวนามีอยู่เป็นแต่ละครอบครัวอาจจะ15ไร่20ไร่สามารถที่จะนำพื้นที่เนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าพื้นที่เนี่ยจะสามารถพัฒนาทำการเกษตรผสมผสานในพื้นที่นี้ได้ไหมและให้มีของกินตลอดปีแล้วเหลือก็ขายตอนแรกพระองค์ท่านยังไม่ทรงเรียกว่าทฤษฎีใหม่แนวคิดของทฤษฎีใหม่ใช้สำหรับการจัดการที่ดินแปลงเล็กประมาณ 10-15 ไร่เพื่อช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงตัวได้มีข้าวพอกินตลอดปีความยากของการจัดการที่ดินแบบนี้อยู่ที่ว่าจะแบ่งการใช้พื้นที่อย่างไร